بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็กลับมาพบกันในวิชาฟิกนะครับครั้งนี้ก็เป็นบทที่9เกี่ยวกับเรื่องของศอลาตุลญะนาซะห์เรื่องการละหมาดญะนาซะห์หรือละหมาดคนตายนะครับหน้า43บทที่9นะครับละหมาดญะนาซะห์หรือละหมาดคนตายครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดถึงอะไรครับศอลาตุสซะฟัรละหมาดเดินทางนะครับศอลาตุสซะฟัรละหมาดเดินทางเราก็ได้พูดในครั้งที่ผ่านมาแล้วละหมาดย่อละหมาดรวมระยะเวลาอะไรต่างๆที่เราได้พูดถึงระยะทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็วันนี้มาดูเรื่องของการละหมาดญะนาซะห์เราก็ทำข้อตกลงกันเหมือนเดิมนะว่าตั้งใจฟังแล้วก็วันนี้ก็อิหม่ามบอกว่ามีรางวัลอีกนะครับเริ่มจะฮิตมีรางวัลทุกคาบแล้วนะเริ่มฮิตเรื่องของรางวัลก็คงจะไปเตรียมรางวัลอยู่ไปคัดสรรอยู่นะครับไม่มีเราก็ตั้งใจเรียนอยู่แล้วใช่ป่ะมีก่อนทำนู่นแล้วเพิ่มกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแต่พวกเราก็เป็นคนมักน้อยนะเวลาถามไม่ค่อยมีใครจะตอบไม่ค่อยอยากได้รางวัลกันเท่าไหร่รู้สึกว่ามักน้อยสมถะนะครับอ้าวเรามาดูก่อนเรื่องความตายก่อนที่จะเข้าเรื่องการละหมาดเรื่องความตายไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยจะอยู่นานเท่าไหร่มันก็ต้องตายถูกไหมครับจะอายุมากจะอายุน้อยโอ้บางคนบอกต้อง60แล้วถึงจะตายใช่ป่ะไม่ใช่บางทีเนี่ยตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วอ่ะบางทียังไม่ทันคลอดแท้งบางทีมีรั้วแล้วนะมีรั้วแล้วก็คือมีวิญญาณแล้วมีวิญญาณก็แสดงว่ามีอะไรมีชีวิตแล้วสิใช่ป่ะมีชีวิตแล้วบางทีก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องอย่าว่าแต่มาตายขวบ2ขวบนะครับเนี่ยหลายๆคนก็สามีก็ได้จากไปแล้วพอตรงนี้ก็เป็นอะไรนะหญิงม่ายใช้คำดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดกันผู้หญิงที่สามีเสียจะเรียกแม่ม่ายพอเราบอกหญิงม่ายก็ดูดีเหมือนกันนะหญิงม่ายก็คืออะไรเนี่ยสามีเสียชีวิตหลายๆคนพวกเราก็สามีเสียชีวิตไปแล้วบางทีก็อาจจะไอ้บางยังเสียไปตอน20กว่า30กว่า40กว่าแล้วแต่ทุกคนก็ต้องเสียชีวิตก็ต้องตายเราทุกคนอยู่นี้ก็ต้องตายคนพูดอยู่บนเวทีก็ต้องตายข้างล่างก็ต้องตายตายกันหมดฉะนั้นจะอายุมากจะอายุน้อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยต้องมีตลอดเพราะว่าเดี๋ยว60เกษียณแล้วเดี๋ยวคอยเตรียมพร้อมเดี๋ยวคอยเข้าสุเราะห์เดี๋ยวคอยละหมาดเดี๋ยวคอยคุมฮิญาบไม่ใช่เราต้องทำตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนี่แหละโดยเฉพาะที่บอกเริ่มคิดบัญชีการบันทึกความผิดนี่ก็คือบรรลุศาสนภาวะแล้วแต่บางคน10ขวบบางคน11ขวบบางคน12ขวบมันไม่ได้พร้อมกันหมดบางคนประจำเดือนมา10ขวบก็มาแล้วประจำเดือนมาแสดงว่าหลักการศาสนาถือว่าเรียกว่าบรรลุศาสนภาวะมีการบันทึกความผิดแล้วฉะนั้นเรื่องความตายมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนอัลลอฮ์บอกกุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์ทุกๆชีวิตต้องลิ้มรสความตายเราตายกันกี่ครั้งอะครับจริงเปล่าเราตายครั้งเดียวตายตอนไหนอะ ก็คือตายตอนในดุนยานี่แหละเพราะเราผ่านทั้งหมดเนี่ย4โลกรอลิงนะไม่ใช่รอเรือนะเพราะบางคนมากกว่า4โรคความดันไขมันเบาหวานนู่นนี่นั่นอันนี้มากกว่า4โรค4โรคนี่โรคลอลิง1โรคในท้องแม่โรคในท้องแม่น่ะถือว่าเป็นโรคนึงนะอยู่ในท้องในครรภ์ของมารดาโรคที่2ที่เรากำลังอยู่ก็คือโรคดุนยาโรคที่3คือโรคถัดจากนี้คือโรคก่อนจะไปสู่อาคิเราะห์โรคสุดท้ายนะเค้าเรียกว่าอาลัมบัรซักโรคบัรซักอยู่ระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์แปลว่าหลังจากดุนยานี้เนี่ยเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งเราจะไม่อยู่กับเนี่ยคนตายไปแล้วจะไม่อยู่กับพวกเราอย่างนี้
เขาก็จะมีโลกอีกโลกหนึ่งเรียกว่าอาลัมบารซักโลกแห่งการปิดกั้นแปลว่าเขาจะไม่กลับมาสู่ดุนยาและก็ยังไม่ไปอาคิเราะห์เพราะอาคิเราะห์ยังไม่เกิดนี่คือโลกที่3โลกที่4คือโลกสุดท้ายคือโลกอาคิเราะห์ที่เราบอกอันนั้นไม่มีและจบที่เราถามหรือว่าที่ผมถามพี่น้องเนี่ยว่าเราตายกี่ครั้งถ้าตายเล็กนี่ตายกันทุกวันตายเล็กนี่คือเรียกว่านอนเนี่ยเรียกว่าตายเล็กอันเมาตะตุสุกรอตายเล็กนี่ก็คือหลับนี่แหละเรียกว่าตายเล็กแต่ว่าที่ถามเป้าหมายก็คือตายจริงอะนะตายแบบว่าวิญญาณไปแล้วนี่ไม่กลับมาแล้วนี่ไม่มาเดินไม่มาพูดมาคุยแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะตายหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งตายปุ๊บก็ไปนู่นน่ะอาลัมบารซักแล้วก็อีกทีนึงก็จะฟื้นขึ้นมาถูกไหมวันกิยามะก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็รอการสอบสวนคราวนี้ก็จะไม่ตายแล้วจะมีชีวิตที่นิรันดร์ถ้าเป็นชาวสวรรค์ก็เป็นชาวสวรรค์นิรันดร์ไปอันนี้หมายถึงว่าหลังจากตัดสินเรียบร้อยแล้วอัลเลาะห์ตัดสินหมดแล้วนะใครเป็นชาวสวรรค์อ่ะเป็นชาวสวรรค์ตลอดกาลใครเป็นชาวนรกอ่ะเป็นชาวนรกหลังจากที่อัลเลาะห์เคลียร์แล้วใครมีบาปเป็นมุสลิมแต่มีความผิดทําซินาลักขโมยด่าเค้าตบตีเค้าอะไรเค้าเนี่ยก็เคลียร์ก่อนถ้าเป็นมุสลิมนี่ก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟรเป็นผู้ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์อันนี้ก็จะเป็นชาวนรกคนที่จะเคลียร์ว่าเออมีสุดท้ายแล้วจะไปสวรรค์นี่คือคนที่เป็นมุสลิมแต่ที่บอกว่าเคลียร์หมายถึงว่าอาจจะมีความผิดในดุนยาก็มีการลงโทษไปก่อนฉะนั้นชีวิตของเรานี่ก็ต้องผ่านกัน4โลกตอนนี้เราอยู่โลกที่2มีใครไปโลกที่3มาแล้วยังนะแล้วใครบอกว่าไปแล้วก็มาอยู่กับเรานี่ไม่ใช่แล้วนะโลกที่3ไปเนี่ยก็คือจะไม่กลับมาแล้วแล้วก็รอวันอาคิเราะห์ฉะนั้นความตายเนี่ยต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งเราอายุมากขึ้นมันก็เป็นการบ่งชี้ว่าเรากำลังเดินเข้าใกล้อายันหรืออายุหมดอายุของเรายิ่งนับวันก็ยิ่งอะไรครับเข้าใกล้เส้นที่อยู่อายันหรือเป้าอายันของเรายกตัวอย่างเช่นเรามีชีวิตอยู่สมมุติว่าเรามี 10,000 วันในดุนยานี้พอวันนึงผ่านไปแสดงว่าเนี่ยสมมุติว่ามันจะครบนี่คืออายันเราอยู่นี่แสดงว่าแต่ละวันเนี่ยเรากำลังเดินเข้าสู่อะไรครับอายันหรือวาระแห่งความตายค่อยๆเดินถูกไหมแต่ละคนทั้งพี่น้องหรือผมเนี่ยเรากำลังเข้าใกล้อายันของแต่ละคนแน่นอนอายันของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน60 70 80 9020 15 18ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็เดินเข้าบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้อดไกลหน่อยก็ยังมาถึงบางคนนี่อยู่นี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแปลว่าใกล้15ปี20ปีฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าอายันของเราเนี่ยหรือความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ฉะนั้นการเตรียมพร้อมต้องมีตลอดการเตรียมพร้อมต้องมีตลอดเพราะสมมติว่าถ้าเราจะตายตอน80เอ้ยเดี๋ยว60 70เราเปลี่ยนแปลงก็ยังพอทันมีอีก10ปี20ปีถ้าเรารู้ใช่ป่ะแต่นี่คือฮิกมาของอัลเลาะห์ว่าไม่ให้เรารู้ถ้าเรามีอายุถึง60เราจะได้ทําอามันมาตั้งแต่ต้นเลยสะสมให้เยอะเลยเนี่ยตั้งแต่10ขวบ20ขวบไล่มาโอ้โห50 60ปีนี่มีแต่อามันที่ซอแรกนั้นจะได้สะสมอัลเลาะห์ไม่ให้เรารู้ถ้าเรารู้นะหนึ่งในนั้นก็มนุษย์ก็จะมีมนุษย์ที่ประวิงเวลาอ๋ออัลลอฮ์ให้ฉัน80อ๋ออัลลอฮ์ให้ตัวเลขมาแล้ว80โอ้เดี๋ยว70 60เดี๋ยวให้เข้าสุราโอ้ย60ถึง80เดี๋ยวฉันทําเต็มที่เลยนอนสุราเลยแหละเป็นตัวเสียไปเลยฮะนี่อะไรครับอัลลอฮ์ให้อ้าวแสดงว่ากลายเป็นว่าคนที่ไม่เอานี่ก็จะขี้เกียจไปเลยเดี๋ยวคอยไปเอาช่วงท้ายเพราะรู้ดูสิอัลลอฮ์มาให้เรารู้เนี่ยจะได้เตรียมตลอดจะได้ไม่หลงกับดุนยาเอาถ้าคนรู้อ้อย60ปีนี่ฉันให้เละไปเลยทำซีนานะลักขโมยทำชีริกทำอะไรเต็มไปเลยเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนตอน60ก็ได้เพราะฉันตายตอน80แต่นี่คืออะไรครับนี่อัลลอฮ์มาให้เรารู้จะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดอ่ะแน่นอนนะครับย่อมมีคนใกล้ชิดเรานี่เสียชีวิตผมว่าทุกคนนะครับผมด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นพ่อเราแม่เราลูกเราหลานเราพี่น้องเราเครือญาติเรานะด้วยเพราะเอาคนใกล้ชิดเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นโต๊ะเป็นแชร์เรานี่สายเราใกล้ๆเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องสัมผัสและกับ
เครือญาติที่ใกล้ชิดแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะมีอยู่แล้วทุกคนนะถามว่าพอเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยมี4ประการที่เราจะต้องปฏิบัติกับเขาแต่วันนี้เราจะพูดประการเดียวเพราะมันอยู่ในบทเรียนของเราแต่3ประการนี้ก็จะพูดเป็นกว้างๆให้เราได้รู้ว่าเออพอเวลามีคนเสียชีวิตบางคนถามนะคนตอบเนี่ยมันก็คนกลัวนิดๆเหมือนกันนะเฮ้ยเขาเป็นอะไรตายอ่ะอ๋อเขาไม่หายใจก็คนกลัวเหมือนกันนะเออเป็นอะไรตายอ๋อเขาไม่หายใจน่ะคนกลัวเหมือนกันเดี๋ยวไอ้คนถามเนี่ยนะไอ้คนตอบเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไม่หายใจเหมือนกันนะเออตอบคนกลัวอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่หายใจเหมือนกันอ้าวมี4ประการอะไรบ้างเราจะพูดประการที่3ในวันนี้เพราะตามบทเรียนของเราด้วยจะเกี่ยวกับเรื่องจริงๆมันมีการปฏิบัติมันต้องไล่ตามสเต็ปแต่ว่าเอาหัวข้อของเราเรื่องเรามี4อย่างที่จะปฏิบัติกับผู้ตายพอละคนตายเสียชีวิตแล้วต้องทำอะไรบ้างครับ1เราเอากว้างๆเราเอากว้างๆรายละเอียดมันมีเยอะแต่4ประการหลักๆ1อาบน้ำให้กับผู้ตายตอนผู้ตายเขามีชีวิตนี่เขาก็อาบน้ำเองถูกไหมแต่พอเขาตายแล้วเนี่ยเขาอาบเองไม่ได้แล้วก็ต้องให้คนมีชีวิตเนี่ยอาบให้ถ้าคนตายอาบน้ำให้ตัวเองก็เป็นเรื่องนะครับวิ่งกันนะครับคนตายแล้วเขาอาบน้ำให้ตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาบน้ำให้กับคนตายแล้วอาบน้ำมาหยัด1 2กะฟันหรือว่าห่อกะฟันมาหยัดที่เราพูดภาษาเรากะฟันคือการห่อมาหยัด3ละหมาดเรียกว่าละหมาดญะนาซะห์ซึ่งเราจะได้พูดในวันนี้อินชาอัลเลาะห์แล้วก็4ฝังหรืออัดดัฟนุฝังมัยยัตส่วนรายละเอียดมีดุอาอ์จากคนป่วยจะต้องผินหน้าอะไรนั้นน่ะเอาแหละมันเป็นรายละเอียด4อย่างหลักๆที่จะต้องปฏิบัติกับผู้ตาย1อาบน้ํา2กะฟันหรือห่อศพห่อมัยยัต3ละหมาดให้เขา4ฝังมัยยัตจบหน้าที่ของคนเป็นที่จะปฏิบัติคนตายอันนี้กว้างๆนะส่วนเขามีเรื่องนี้ศีลอันนั้นก็ต้องเคลียร์ก็ต้องว่าไปแต่ที่เราจะจัดการกับคนตายอันนี้หลักๆเนี่ย4อย่างนี้ให้จบตรงนี้เรื่องของการอาบน้ำก็ว่ากันไปก็ต้องเป็นคาบเหมือนกันวิธีการอาบก็ต้องมีเอาโดยเฉพาะมีภาพหรือมีคลิปหรือมีคนมานอนให้ดูอาบยังไงอันนี้ก็ดีอยู่แล้วอันที่2เรื่องกะฟันกี่ชั้น3ชั้น7ชั้นต้องใส่ตะละกงไม่ใส่สโรงไม่เอามีสระบันไปด้วยป่ะหรืออะไรรายละเอียดเครื่องหอมอะไรก็ว่าไปแต่ละชั้นแต่รายการผูกเรามาดูเรื่องที่3ก็คือการละหมาดญะนาซะห์การละหมาดญะนาซะห์ฟังให้ดีนะแล้วผมจะมีประเด็นเสริมจากหนังสือด้วยแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็จะเป็นคำถามด้วยตอนนี้เนี่ยรางวัลยังไม่มาก็เลยไม่รู้ว่าจะตั้ง3ข้อหรือ5ข้อหรือเท่าไหร่ดีถ้ายังไงทีมงานนะครับถ้ามีรางวัลนี่แจ้งผมนิดนึงว่ามีกี่อย่างมีกี่ชิ้น10เลยอ่ะเอาขึ้นมาได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงหรอกครั้งที่แล้วถามว่า3ไปถามไป3คำถามมึงใช่ป่ะอ๋อถุงนึงนี่คือรางวัลนึงป่ะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกป่ะอ๋อโอเคเดี๋ยววางล่างก็ได้ก็คือชิ้นหนึ่งรางวัลหนึ่งอะนะได้ก็จะถามสักประมาณไม่น่าจะเกิน5คำถามมีชาวรอแต่จะคัดแบบเน็ตๆเลยแบบกะทิเลยอะเอาแบบที่พวกเราตอบไม่ได้อะ เอาแบบตอบกันไม่ได้เลยอะไม่หรอกอีชาวรอก็ตอบถามกับที่เรียนนี่แหละถ้าตั้งใจฟังแล้วก็อยู่กับผมเนี่ยอินชาอัลเลาะห์อยู่กับผมไม่ถึงได้ตั้งใจฟังเนี่ยนะว่าอาจารย์ก็พูดอะไรเนี่ยตอบได้ผมไม่ใช่เป็นคนใจร้ายนะครับจะโยนให้แจกฟรีๆเลยก็ได้นะครับแต่จะรับหรือเปล่าแค่นั้นน่ะขวดเลยนะครับขวดเลยรับพาดมานี่เลือดนะครับละหมาดญะนาซะห์ผมคิดว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยละหมาดการละหมาดญะนาซะห์คำว่าละหมาดโดยพื้นฐานเนี่ยแปลว่าดุอาตัวของการละหมาดนะครับว่าทางด้านภาษานี่คือดุอาการวิงวอนการละหมาดญะนาซะห์นี่ก็แน่นอนเลยเราละหมาดเนี่ยเพื่อวิงวอนขอดุอาให้กับคนตายมัยยัตหรือมัยยิตภาษาบ้านๆคือมัยยัตมัยยัตมัยยัต
ภาษาอาหรับนี่คือไมยิตนะครับถ้าเป็นเพศชายเพศหญิงก็เรียกไมยิตไมยิตะว่าไปการละหมาดคนตายภาษาอาหรับเรียกว่ายานาซะหรือยีนาซะแต่บ้านเรานี่ก็เรียกยานาซะการละหมาดยานาซะถือเป็นฟัรดูกิฟายะซึ่งที่บอกว่า4ประการที่เกี่ยวกับคนตายเนี่ยเป็นฟัรดูกิฟายะฟัรดูกิฟายะตินหมายถึงอะไรครับฟัรดูแปลว่าจำเป็นกิฟายะแปลว่าเพียงพอหรือพอเพียงหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้ามีกลุ่มหนึ่งได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็พ้นผิดด้วยซึ่งแตกต่างจากฟัรดูไอนินฟัรดูอินที่เราบอกฟัรดูอินแปลว่าทุกคนต้องปฏิบัติเองเช่นละหมาดฟัรดู5เวลาถือศีลเดือนรอมฎอนทำฮัจญ์อันนี้เนี่ยก็ตัวเองทำโดยพื้นฐานนะส่วนบางอันเนี่ยอาจจะทำแทนได้มีรายละเอียดเช่นฮัจญ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่โดยหลักอย่างเช่นการละหมาดนี่ฟัรดู5เวลานี่ต้องทำเองฟัรดูไอนินคนอื่นมาทำแทนไม่ได้โอ้ยในมุกเกมนี้นี่มี 1,000 คนมีเข้ามาละหมาด200คนอีก800คนไม่ต้องละหมาดแล้วไม่ใช่อันนี้คือละหมาด5เวลาทุกคนต้องละหมาดแต่ละหมาดญะนาซะห์นี่เป็นฟัรดูกิฟายะห์แปลว่าถ้ามีกลุ่มหนึ่งทำเนี่ยคนอื่นก็พ้นผิดซึ่งรวมถึง3อันด้วยที่บอกว่าเกี่ยวกับผู้ตาย1อาบน้ำเช่นในมุกเกมนั้นน่ะมี 1,000 คนมาอาบน้ำกันสัก10คนไอ้ที่เหลือ900กว่าคนเนี่ยบาปป่ะไม่บาปเพราะมีคนมาอาบน้ำแล้วไอ้10คนนั้นแหละมาช่วยกระฟันไอ้900กว่าคนนี่ไม่ได้มาช่วยบาปป่ะไม่บาปเพราะมีคนทำแล้วละหมาดญะนาซะห์อาจจะเยอะหน่อยก็ว่ากระฟันกับอาบน้ำใช้ไม่กี่คนมาละหมาดญะนาซะห์เช่นในมุกเกมนั้นเนี่ยมี 1,000 คนมาละหมาดสัก200อีก800บาปป่ะไม่บาปเพราะมี200เนี่ยมาทำหน้าที่แล้วจะ10คน20คนก็ถือว่าไอ้ที่เหลือ900กว่าก็ไม่บาปนะเพราะมีคนเนี่ยมาทำแล้วฝังเหมือนกันฝังกัน20คน30คนไอ้ที่เหลือเนี่ยก็ไม่บาปก็นั่นแหละที่บอกว่าเป็นฟัรดูกิฟายะห์แปลว่าถ้ามีกลุ่มหนึ่งทำที่เหลือเนี่ยก็ไม่บาปแต่ถ้าไม่มีใครทำมันบาปกันหมดเลยสมมติเราทำ3อย่างยกตัวอย่างเช่นอาบน้ำกระฟันแล้วก็ละหมาดให้แต่พอละฝังไม่มีใครฝังอ่ะขี้เกียจขุดดินปล่อยเน่าบาปกันหมดเลยครับบาปกันหมดเลยเพราะอะไรครับหน้าที่ก็ต้องช่วยกันดิขุดแล้วก็ฝังมาหยัดฝังเขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เริ่มในหนังสือแล้วนะต่อมาครับนี่บอกเป็นฟัรดูกิฟายะห์เมื่อคนหนึ่งคนใดปฏิบัติส่วนที่เหลือพ้นผิดจากความผิดด้วยหรือพ้นจากความผิดด้วยการละหมาดคนตายหรือญะนาซะห์อนุญาตให้ละหมาดทีละหลายคนได้โดยละหมาดเป็นญะมาอะห์ซึ่งบ้านเราก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละรู้ว่าที่อื่นก็ปฏิบัตินี้ก็คือจะละหมาดเป็นญะมาอะห์ไม่ละหมาดคนเดียวไม่ละหมาดคนเดียวซึ่งถ้าละหมาดคนเดียวมันก็ไม่ไหวไงนะโอ้บางทีเนี่ยโหมาละหมาดกันหลายร้อยเงี้ยถ้าละหมาดทีละคนทีละคนหนึ่งเป็นชั่วโมงก็ไม่จบก็เลยอะไรครับเป็นละหมาดญะมาอะห์ได้อนุญาตให้ละหมาดทีหลายคนได้เป็นญะมาอะห์ก็แน่นอนครับก็ต้องมีอิหม่ามแล้วก็มะมูมอิหม่ามก็คนนำมะมูมก็คนตามต่อมาครับถ้าหากผู้ตายเป็นผู้ชายให้อิหม่ามยืนตรงศีรษะถ้าหากผู้ตายเป็นผู้หญิงให้อิหม่ามยืนตรงกลางคำว่าอิหม่ามในที่นี้หมายถึงอิหม่ามที่นำละหมาดตอนนั้นน่ะอาจจะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นเครือญาติของผู้ตายแล้วหรือเขาวาซียะห์สั่งเสียว่าถ้าฉันตายนะให้ลูกชายฉันคนนี้เนี่ยเป็นอิหม่ามนั่นก็หมายความว่าอิหม่ามนั่นแหละถ้ามัยยะห์ไหนกิบลาไปทางไหนไปทางนี้ใช่ป่ะผมสมมุติว่ากิบลาไปทางนี้เพราะว่าผมเป็นอิหม่ามนะละหมาดญะนาซะห์มัยยะห์ก็นอนท่านี้นอนท่านี้ศีรษะเท้าเขาเนี่ยนะศีรษะเท้าเขานอนท่านี้ใช่ป่ะมัยยะห์นี่ตอนนั้นอยู่ในโรงตอนที่ละหมาดญะนาซะห์นี่เขานอนหงายนอนหงายตอนกับฝันอยู่ในโรงนอนหงายหรือจะใส่โรงไม่ใส่โรงแล้วแต่บ้านเราก็จะเป็นการฝังแบบใส่โรงกับฝันแล้วก็ใส่โรงก็นอนถ้ามัยยะห์เป็นผู้ชายเนี่ยศีรษะเขาอยู่เนี่ยผมก็ยืนตรงศีรษะเขาแล้วก็ขาเขาก็อยู่ด้านนี้ถ้ามัยยะห์เป็นผู้หญิงคนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงก็ยืนตรงกลางหัวเขาอยู่นี่อันนี้เอวเขาช่วงกลางเท้าก็อยู่นี่ผมก็ยืนตรงกลางเข้าใจนะครับถ้ามัยยะห์เป็นผู้ชายอิหม่ามยืนตรงศีรษะถ้ามัยยะห์เป็นผู้หญิงอิหม่ามยืนตรงกลางลำตัวหัวข้อต่อมาครับการละหมาดญะนาซะห์มี4ตักบีร4ตักบีรไม่มีรุกัวไม่มีสุญูดแตกต่างกันละหมาดฟัรดูทั่วไปใช่ไหม
มีสี่ตักบีรคำว่าสี่ตักบีรหมายถึงว่าคำว่าตักบีรหมายคำว่าเรากล่าวอัลลอฮฺอักบัรซึ่งบางทีเราไม่เข้าใจว่าตักบีรหมายถึงการยกมือไม่ใช่นะตักบีรคือการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรกับบารอยู่กับบิรุตักบีรอนเรื่องประเด็นยกมือไม่ยกมืออีกประเด็นหนึ่งคำว่าตักบีรหมายถึงการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรมีสี่ตักบีรท่านอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าในการละหมาดนะครับในการละหมาดให้กับนายาชีนั้นทารุนซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการตักบีร4ครั้งนายาชีนี่เขาเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองเอธิโอเปียหรืออบิสซีเนียนะครับตอนนี้ก็เสียชีวิตเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับการแจ้งข่าวจากยิบรีลหรือมาลักที่มาแจ้งข่าวให้ท่านทราบว่านายาชีเนี่ยเขาเสียชีวิตซึ่งนายาชีนี่เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือมุสลิมโดยเฉพาะตอนที่ได้อพยพตอนที่อยู่มักกะแล้วต้องอพยพไปพึ่งเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในศาสนานัสรอคริสต์นะณตอนนั้นนะแล้วตอนหลังนี้ก็เข้ารับอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับการแจ้งข่าวแต่ท่านนบีเนี่ยถ้าจำผิดเนี่ยก็คือไปมะดีนะห์แล้วซึ่งแน่นอนถ้าอยู่มักกะเนี่ยมันก็คนละที่อยู่แล้วแหละนะครับก็ทำการนบีก็ละหมาดญะนาซะห์ให้กับเขาเนี่ยเป็นที่มาของการละหมาดกอเอฟกอเอฟก็คือไม่มีมาหยัดอยู่ต่อหน้ากอเอฟแปลว่าหายที่เราบอกอัลเกฟอันเกฟไงอินมุนเกฟนั่นก็คืออะไรครับที่แปลว่าสิ่งเร้นลับก็คือไม่อยู่ไม่เห็นไม่ได้อยู่ต่อหน้านะครับนบีทำการตักบีร4ครั้งเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอื่นอีกที่ว่านบีบางครั้งเนี่ยก็ตักบีร5บางทีก็6หรือมากจนกระทั่งถึง9แต่ที่รายงานมาที่เป็นที่แพร่หลายเนี่ยนบีตักบีร4ครั้งนั้นถ้าเราเห็นว่าคนมีตักบีรบางที5มี6นี่ก็อย่าเพิ่งไปล็อกคอเขานะล็อกละมาเสร็จล็อกคอเลยล็อกคออิหม่ามเลยเฮ้ยทำไม5ตักบีรล่ะ5ตักบีรก็ต้องคุยกันอ๋อซุนนะห์นบีเนี่ยบางทีก็5บางทีก็6หรือว่า5ตักบีรอ๋อ5เลยฉันลืมไปอันนี้ก็ต้องคุยกันอย่างนี้เป็นต้นมาดูวิธีการละหมาดคนตายหรือละหมาดญะนาซะห์1อันดับแรกเลยตั้งเจตนาว่าละหมาดญะนาซะห์เราจะละหมาดอะไรนี่เราก็ต้องมีเจตนาจะละหมาดซูรีซุบฮีมักริบอิชาจะละหมาดวิเตจะละหมาดตะฮัจญุดจะละหมาดดุฮาเราก็ต้องมีเจตนาว่าเราจะละหมาดอะไรอันนี้เราจะละหมาดญะนาซะห์เราก็เจตนาว่าละหมาดญะนาซะห์พร้อมกับตักบีรุลอิห์รอมแล้วก็อ่านฟาติฮะห์อ้าวเนียตหรือเจตนานี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในใจป่ะใจถ้าบอกเนียดนี่ไม่ใช่คำพูดนะคำว่าเนียดนี่คือใจใจเนี่ยนึกอาจารย์จะนึกยังไงล่ะก็นึกว่าอ้าวพูดให้ฟังก็ได้ว่าให้นึกอย่างนี้ข้าพเจ้าละหมาดญะนาซะห์เพื่อใครเพื่ออัลเลาะห์หรือเพื่อคนตายหรือเพื่อยังไงละหมาดนี้แน่นอนต้องเพื่ออัลเลาะห์ขอดุอาให้กับคนตายอ้าวบางคนมันสับสนละหมาดตกลงละหมาดเพื่อคนตายละหมาดเพื่อแน่นอนอิบาดะห์เนี่ยต้องเพื่ออัลเลาะห์เราเนี่ยญะนาซะห์นี่ต้องเพื่ออัลเลาะห์แต่ให้อัลเลาะห์นี่ได้อภัยได้เมตตากับคนตายอ้าวเนียดว่าละหมาดญะนาซะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลเลาะห์นั้นได้อภัยให้กับคนตายหรือเอาสั้นๆก็ได้เนียดละหมาดญะนาซะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็เนียดแค่นี้เราก็นึกในใจนะครับนึกในใจปุ๊บเราก็พร้อมกับตักบีรครั้งแรกนี่ยกมืออัลลอฮุอักบัรตักบีรุลอิหรอมคือตักบีรเข้าละหมาดแล้วพอหลังจากนั้นก็อ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็อ่านฟาติฮะห์หรืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนกระทั่งจบไม่ต้องอ่านดุอาอิสติฟตะห์ละหมาดญะนาซะห์นี่อ่านหลังจากตักบีรครั้งแรกอัลลอฮุอักบัรอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านฟาติฮะห์เลยจนกระทั่งจบต่อไปตักบีรที่2อัลลอฮุอักบัรจะยกมือไม่ยกมือไม่มีปัญหาครั้งแรกนี่ยกนะเข้าละหมาดแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยยกไม่ยกไม่มีปัญหาหมายความว่าไงครับไม่ได้ซีเรียสขนาดว่าจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันใครยกเอายกใครไม่ยกก็ไม่ยกนะอย่ามาถึงขั้นทะเลาะเบาแว้งว่าเอ้ยต้องยกไอ้นี่ไม่ต้องยกนะครับตักบีรที่2กล่าวศอลาวาตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาวาตท่านนบีศอลาวาตในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีสำนวนตายตัวฉะนั้นสำนวนหมายถึงว่าศอลาวาตนะในละหมาดญะนาซะห์ไม่มีสำนวนตายตัว
ฉะนั้นให้เราเนี่ยอุลามะหรือนักวิชาการก็บอกว่าให้เราเอาศอลาวาตที่เราอ่านตอนตะชะฮุดแหละมาอ่านซึ่งสำนวนในศอลาวาตตะชะฮุดเนี่ยมีหลายสำนวนจากท่านนบีมีหลายสำนวนมีเยอะอ้าวเราท่องในสำนวนไหนในตอนตะชะฮุดเนี่ยก่อนให้สลามอ่ะนะนั่งตะชะฮุดเนี่ยนะก่อนให้สลามเราก็มาอ่านว่าไงสำนวนพี่น้องอาจจะไม่เหมือนผมเท่าไหร่นะก็เป็นสำนวนที่พี่น้องท่องมาที่จำมาที่มาจากท่านนบีก็ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นอัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศอลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดหรือใครจะมีสำนวนที่เพิ่มหรือแปลกหรือไม่เหมือนตรงนี้นิดนึงแต่ถ้ามาจากท่านนบีก็ถือว่าใช้ได้ศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตักบีรที่อะไรครับที่2เข้าใจนะต่อไปครับตักบีรที่3ให้อ่านดุอาให้แก่ผู้ตายซึ่งดุอาเนี่ยก็มีหลายบทก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเนี่ยจากหนังสือเนี่ยเค้านําเสนอมา2บทอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่เราจะอ่านบ่อยโดยเฉพาะบทที่2เนี่ยหน้า44เนี่ยอันเนี้ยจะน่าจะท่องกันเยอะสอนกันเยอะแต่ว่าอันบทแรกเนี่ยจะสั้นกว่าบทที่2หน่อยนะครับตักบีรที่3ก็อ่านดุอาพอแล้วอ่านดุอาเดี๋ยวจะบอกว่ามีดุอาอะไรก็อ่านดุอาจบแล้วก็ตักบีรที่4อัลลอฮุอักบัรตักบีรที่4ก็ให้สลามจะอ่านดุอาก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้จะอ่านดุอาก็ได้หรือไม่อ่านก็ดุอาก็ได้หมายความว่าอะไรครับตักบีรที่3เนี่ยมีดุอา4เราอาจจะเป็นดุอาทั่วไปอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมูอัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาเขาอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้เขาได้สั้นๆที่มันเป็นดุอาก็ได้หรืออัลลอฮุอักบัรตักบีรที่4แล้วจะให้สลามเลยก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการละหมาดญะนาซะห์มี4ตักบีรหรืออาจจะมากกว่ามี5มี6จนกระทั่งถึง9แต่ว่าที่แพร่หลายที่ซอฮาบะห์รายงานมาแล้วเป็นการปฏิบัติและบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัตินี้ก็คือ4ตักบีรมีดุอาอะไรบ้างครับในตักบีรที่3อย่างเช่นอัลลอฮุมมักฟิรลิฮัยนาวะมัยตินาวะชาฮิดินาวะฆออิบินาวะศอฆีรินาวะกะบีรินาวะซะกะรินาวะอุนซานาอัลลอฮุมมันอะห์ยัยตะฮูมินาฟะอะห์ยีอะลัลอิสลามวะมันตะวัฟฟัยตะฮูมินาฟะตะวัฟฟะฮูอะลัลอีมานเนี่ยความหมายอยู่หน้า44ใครท่องต้นนี้อ้าวก็ใช้ต้นนี้ก็ได้อันนี้ละหมาดญะนาซะห์ให้กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะดุอาที่จะให้เด็กเนี่ยมีอีกดุอาหนึ่งก็คือหน้า45นะครับอ้าวอีกอันนึงอันนี้บางคนหลายๆคนก็อาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะสอนต้นนี้กันก็คืออัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮิวะอฟูอันฮูวะอักริมนูซะลฮูوأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه นะ บรรทัดสุดท้าย ก่อนสุดท้าย บรรทัดที่ 4เขาเขียนว่าอิซดูฮูใช่ไหมให้บอกว่าเป็นว่าอิซฮูนะทั้งภาษาอาหรับทั้งภาษาไทยเป็นว่าอิซฮูมินอาซาบินกอบริวะมินอาซาบินนาร์อันนี้ก็เป็นอีกดุอาบทหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ได้เลือกเอาต้นหนึ่งต้นใดก็พอแล้วจะเอาต้นแรกก็ได้จะเอาต้นที่สองก็ได้นะครับเอาต้นหนึ่งต้นใดก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการที่เราจะขอหรืออาจจะมีเพิ่มเติมบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ตรงนี้โดยเฉพาะต้นที่สองนี่ก็มีสิ่งที่รวมอยู่ในเช่นอัลลอฮ์มักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีวะฟูอันฮูก็มีอยู่ในอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้เขาได้โปรดเมตตาเขานะครับได้โปรดให้เขามีความสุขนะครับได้โปรดให้เกียรติเขาอะไรเนี้ยก็จะอยู่ในดุอาเนี้ยดีอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วในดุอาตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเราส่วนใหญ่นี่ท่องต้นแรกหรือต้นสองกันบางคนบอกว่าอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วที่นั่งกันอยู่ไม่ได้ท่องต้นไหนเลย ส่วนใหญ่ต้น2ใช่ป่ะต้น2นี่เราจะสอนกันมานานแล้วก็คืออัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีวะฟูอันฮูนะครับส่วนต้นแรกนี่จะสั้นหน่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน
ส่วนความหมายพี่น้องสามารถกลับไปอ่านได้นะครับใครตาไม่ดีก็ให้ละหลานเนี่ยอ่านให้ฟังได้นะครับเอ้าหลานไม่อยู่มาเอ้าคนที่เรียนด้วยกันแหละมีเนี่ยมีรู้สึกว่าจะอายุน้อยๆหน่อยนี่ก็อ่านให้โตโต๊ะฟังหน่อยได้ความหมายว่าเป็นยังไงเคยละหมาดให้กับเด็กที่เสียชีวิตไหม3ขวบมั่ง5ขวบมั่ง6ขวบบ้างยังไม่ได้บรรลุศาสนาภาวะยังไม่ทำผิดอ่ะศาสนายังไม่เอาผิดอ่ะเคยไหมน่าจะเคยนะอาจจะเป็นลูกเราหลานเรากับอาละหมาดบางทีมัน3ขวบมันจมน้ำตายบางที5ขวบมันถูกรถชนแต่ว่า5ขวบมันยังไม่น่าจะติดยานะติดยาแล้วมันลงแดงตายไม่น่าจะใช่อ่ะไอ้นั่นน่าจะผู้ใหญ่แล้วอาจจะจมน้ำตายอาจจะถูกรถชนอย่างเงี้ยรถทดสอบเด็กพวกนี้เนี่ยไม่มีความผิดศาสนาไม่เอาผิดแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยก็จะไปช่วยแม่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยพาเข้าสวรรค์เด็กเล็กๆเนี่ยตายเล็กๆเนี่ยจะเหมือนว่าไปขอต่อรอดเลยเพราะตัวของเขาเนี่ยไม่มีความผิดศาสนายังไม่เอาผิดอุลามะจึงถือว่าเขาเนี่ยเป็นชาฟิอะห์หมายถึงว่าขอต่อรอดเนี่ยนะให้ช่วยพ่อช่วยแม่เขาพาพ่อแม่เข้าสวรรค์โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ที่อะไรครับการสูญเสียลูกเนี่ยบางทีเพิ่งคลอดมาไม่กี่ปีเนี่ยทีไม่กี่เดือนเนี่ยออกมาเนี่ยกำลังน่ารักเลย 3-4 ขวบกำลังพูดได้จมน้ำตายอย่างเงี้ยหัวใจแม่เนี่ยแทบสลายนั้นอัลเลาะห์ยังทดแทนให้อ่ะเขาไปแล้วแม่นี่ก็ต้องอดทนอัลเลาะห์ก็ตอบแทนในวันกิยามะห์เนี่ยให้ลูกนี่แหละที่ตายไปตอนเล็กๆเนี่ยได้ช่วยแม่ช่วยพ่อที่จะพาเข้าสวรรค์แน่นอนพ่อแม่นี่ก็ต้องมีอามันซอละห์ด้วยนะไม่ใช่ว่าอ๋อลูกฉันตายไปตอน3ขวบฉันสบายแล้วทำชั่วแหลกเลยเดี๋ยวลูกพาเข้าสวรรค์อัลเลาะห์ทดสอบเรางี้นี่โอ้ลูกไปแล้วนี่เราก็ทำความดีนะจะได้ไปอยู่กับลูกในสวรรค์ไปอะไรเนี่ยจะได้หวังสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าโอ้นี่อาจารย์บอกนี่ลูกพาแม่เข้าสวรรค์นี่ฉันก็หวยก็เล่นการพนันก็เล่นติดยาเอาไม่ละหมาดไม่ใช่นะครับทำความดีดูอ่านี่เขาเสนอในเล่มนี้นี่ก็สั้นๆจริงๆมันก็มียาวเหมือนกันเดี๋ยวก็ยาวนี่ก็จะอ่านให้ฟังนิดหน่อยอย่างเช่นนะครับเด็กเล็กๆที่เสียชีวิตไปก็มีการละหมาดญะนาซะห์ให้เหมือนกันอย่างเช่นอัลลอฮุมมะจะอันฮูละนาฟะรอตันวะซะลาฟันวะอัจรอโอ้ลอดได้ทรงโปรดให้เป็นรางวัลล่วงหน้าเป็นสมบัติที่ไปรอคอยอยู่ก่อนและเป็นรางวัลสำหรับพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดคือขอดุอาที่บอกว่ามัยยัตที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีความผิดใช่ป่ะก็โดยทั่วไปมนุษย์ก็มีความผิดดุอาที่บอกไปก็จะมีความเหมาะสมโอ้ลอได้โปรดเมตตาเขาโอ้ลอได้โปรดอภัยโทษให้เขาอันนี้ผู้ใหญ่ส่วนเด็กล่ะเด็กก็ต้องเป็นอีกดุอาหนึ่งเพราะเด็กนี่ก็ไม่ได้มีความผิดแต่ขอให้อัลเลาะห์นั้นเมตตาได้ไหมได้เพราะเมตตานี่ใครๆเนี่ยก็ต้องการไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ขอก็กลายเป็นว่าดุอานี้เนี่ยให้ขอว่าให้เป็นผลบุญกับพ่อแม่ในซุนนะห์ของท่านนบีเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยนะก็คือดุอานี่ให้ขอกับพ่อแม่เนื่องจากอะไรครับเด็กไม่มีความผิดถ้าผู้ใหญ่นี่ก็ขออภัยโทษขออัลเลาะห์เมตตาก็กลายเป็นว่าให้ขอเนี่ยให้ผลบุญอันเนี้ยกลับไปสู่พ่อแม่เดี๋ยวผมจะอ่านบางต้นนะครับที่นักวิชาการได้คือมันไม่มีตัวบทอะไรชัดนะหรือดุอาชัดจากซุนนะห์นบีว่าขอเป็นสำนวนนี้ดุอานั้นนักวิชาการเขาก็มาดูว่าเรื่องของการขอดุอานี่ก็ขอให้เป็นรางวัลให้กับพ่อกับแม่ไปหรือเป็นการตอบแทนพ่อแม่อย่างเช่นยาวกว่านี้นิดนึงนะจากในหนังสือเนี่ยสำนวนอย่างเช่นนะครับสำนวนเช่นคล้ายๆกับตรงนี้เนี่ยแต่ยาวกว่าอัลลอฮุมมะจะอันฮุฟะรอตันวะดุครันลิวาลิดัยฮิวะชะฟีอันมุจาบันอัลลอฮุมมะซักกินบิฮิมะวาซีนะฮุมาวะอะซิมบิฮิอูจูระฮุมาวะอัลฮิกฮุวะอัลฮิกบิศอลิฮิลมุอ์มินีนวะจะอันฮุฟีกะฟาลาติอิบรอฮีมวะกิฮิบิเราะห์มะติกะอะซาบันญะฮีมวะอะบดินฮุดารันค็อยรันมินดาริฮิวะอะห์ลันค็อยรันมินอะห์ลิฮิอัลลอฮุมมะกฟิรลิอัสลาฟินาวะอัฟรอوأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ก็จะยาวหน่อยความหมายโดยรวมก็คือโอ้ลอร์ได้โปรดให้เขานี่เหมือนเป็นรางวัลล่วงหน้าไปแล้วอะไรครับขอให้เขาได้เป็นผู้ช่วยเหลือโดยเฉพาะพ่อแม่เขานะให้
อัลลอฮุมะซักกินบิฮีฟีมาวาซีนะฮูมาอัลลอฮุมะซักกินบิฮีมาวาซีนะฮูมาอัลลอฮ์ได้ให้เขาเนี่ยหนักในตาช่างของพ่อแม่เป็นรางวัลเป็นผลบุญเป็นสิ่งที่ดีในอะไรครับตาช่างของพ่อแม่วะอาซิมบิฮีอูจูรฮูมาแล้วก็อะไรครับให้มีผลบุญด้วยกับลูกเนี่ยแหละที่จากไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วขอให้เขาได้ไปอยู่กับคนที่ซอลาที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นและอยู่ในการดูแลของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้ก็สำนวนที่เป็นการขอให้เด็กเล็กๆที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะเนื่องจากว่าเขาไม่มีความผิดก็จะมีดูอาอีกประเภทหนึ่งนะครับหรืออีกสำนวนหนึ่งพี่น้องก็สามารถท่องนี้ได้อัลลอฮุมะจันฮุฟละนาฟารอตันวะซาลาฟันวะอัจรอประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบสรุปเลยนะซึ่งเนื้อหาในนี้ก็มายาวเนี่ย1-2หน้าครึ่งแล้วก็ที่เป็นดูอานี่ก็โอ้โหเป็นหน้ากว่าไปแล้วนะครับผมมีประเด็นเสริมให้กับพี่น้องกับเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์ช่วงท้ายนี้ก็จะมีคำถามซูรีนี่เข้าเร็วด้วยเที่ยงนิดๆนะก็จะพยายามให้ทันไปดูประเด็นที่เราพูดถึงเรื่องของญะนาซะห์ผมทวนอีกทีนะทวนอีกทีนึงถ้าเป็นอิมามถ้าเป็นมัยยัดผู้ชายอิมามยืนที่ศีรษะถ้าเป็นมัยยัดผู้หญิงให้ยืนตรงกลางนะครับแล้วก็มะมูมเนี่ยก็อยู่ข้างหลังจัดซอฟโดยเฉพาะให้3แถวขึ้นไป3แถวขึ้นไปสมมุติว่าแถวเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มดีอ่ะนะแต่พยายามให้จัดเป็น3แถวสมมุติมะมูมเนี่ยมี9คนแถวละ3อย่างนี้เป็นต้นให้มันได้3แถวนะครับฮะแถวละ3คนไม่ได้คืออะไรไม่ได้ไม่บางทีเนี่ยมัสยิดเนี่ยซอฟหนึ่งมันได้20คนแต่คนมาละหมาดญะนาซะห์สมมุติว่ามะมุมเนี่ยมี9คนพยายามทำให้มันได้3แถวผมก็ตกใจว่าผมพูดอะไรผิด นะถ้ามีอะไรผิดหรือว่าอะไรไม่เข้าใจนี่ก็ถามได้ต่อมาตักบีรมีสิตักบีรบอกไปแล้วโดยเฉพาะตักบีรครั้งแรกเนี่ยว่าตักบีรตุนิฮรอมเข้าละหมาดตักบีรอุนิอารอมนี่ยกมืออัลลอฮุอักบัรแล้วบอกว่าแล้วตักบีรแรกก็อ่านฟาติฮะห์หรือบางทัศนะนี่ก็อ่านซูเราะห์ด้วยบางทัศนะนี่ก็อ่านซูเราะห์ด้วยแต่ถ้าอ่านฟาติฮะห์ก็ถือว่าเพียงพอแล้วและซูเราะห์นี่ก็ไม่ต้องยาวมากนะโอ้โหไม่ใช่ฟาติฮะห์เสร็จเล่นบักเราะห์เลยโอ้โหเราก็อ่านแรกชั่วโมงกว่าเฮ้ยมะมูมผมไม่เคยเจอนะฉันเนี่ยอ่านฟาติฮะห์เนี่ย200รอบแล้วเนี่ยยังไม่ตักบีรที่2เลยอิหม่ามเล่นบักเราะห์เลยเปิดอ่านเลยคงไม่มีขนาดนั้นน่ะนะอาจจะอ่านซูเราะห์กับกุลฮุวัลลอฮ์อ่านอะไรก็ได้นะครับก็เป็นซูเราะห์ก็ดูแล้วกันบอกไปแล้วว่าบางทีก็อาจจะตักบีรมากกว่า4ก็เป็น5เป็น6หรือถึง9ครั้งก็อนุญาตที่จะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ที่บอกว่ารายงานหะดีษส่วนใหญ่ที่มาจากท่านนบีที่เป็นที่รู้จักนี่ตักบีร4ครั้งตักบีรบอกแล้วครั้งแรกตักบีรแรกแล้วก็อ่านฟาติฮะห์บางทีก็เริ่มซูเราะห์อื่นจากฟาติฮะห์ด้วยก็ได้นะครับสุนนะห์นบีในละหมาดญะนาซะห์นี่ให้อ่านค่อยหรืออ่านดังละหมาดญะนาซะห์นี่อ่านค่อยหรืออ่านดังอ่านค่อยไม่ว่าจะละหมาดญะนาซะห์กลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่เช่นพี่น้องทางใต้เราอ่ะโดยเฉพาะ3จังหวัดอ่ะนะบางทีก็ฝังกลางคืนเลยใครมีเพื่อนใครมีญาติอ่ะนะเขาจะฝังกลางคืนเลยบางทีหลังอิชาละหมาดอิชาอ้าวละหมาดญะนาซะห์ก็ฝังกันกลางคืนเลยไอ้เราส่วนใหญ่นี่ก็นั่นแหละสายหรือบ่ายหรือเย็นเนี่ยโซนภาคกลางไปเนี่ยนะกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีใครทําฝังได้ทั้งวันกลางคืนนั่นแหละนะครับฝังได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นแหละแต่กลางคืนบางทีเราโอเคบางกูโบเนี่ยอาจจะไฟไม่สว่างไม่พร้อมอะไรเข้าใจได้แต่ก็ฝังได้ทั้งกลางวันกลางคืนบางทีเนี่ยเขาก็ฝังกลางคืนทั้งโดยเฉพาะพี่น้องทางใต้นี่ละหมาดฉะนั้นไม่ว่าจะละหมาดญะนาซะห์กลางวันหรือกลางคืนเนี่ยก็อ่านเสียงค่อยและสังเกตไหมพอเวลาละหมาดอีดกับละหมาดญะนาซะห์นี่มะมุมเป็นอะไรไม่รู้ชอบตักบีรดังละหมาดอีดอ่ะสู้เราแทบกระหึ่มเลยอ่ะวันอีดสังเกตป่ะวันอีดเวลามีรอกอะห์แรกนี่7ตักบีรใช่ป่ะรอกอะห์ที่2นี่5ตักบีรใช่ป่ะ
พระอิหม่ามเนี่ยเขาตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมะมุมเนี่ยจะกระหึ่มตามเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็มาละหมาดอีดเนี่ยมันรวมใหญ่กันหลายร้อยคนอย่างเงี้ยเสียงมันก็กระหึ่มอ่ะนะอาจจะไม่กระหึ่มแบบโหแบบเต็มที่หรอกตะโกนหรอกแต่มีเสียงขึ้นมาเลยว่าอัลลอฮุอักบัรก็อิหม่ามเขาดังเขาก็ดังไปเราก็อัลลอฮุอักบัรค่อยๆของเราไม่ต้องไปดังตามหรือแข่งกับอิหม่ามเข้าใจนะครับนั้นละหมาดญะนาซะห์นี่ก็อ่านค่อยตักบีรเนี่ยอิหม่ามเขาใช้ไมค์หรือเขาตักบีดังอ่ะใช่เพราะเขาต้องให้สัญญาหรือต้องให้คนข้างหลังเนี่ยได้รู้ตักบีที่สองบอกไปแล้วนะครับให้ศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกไปแล้วว่าจากท่านนบีนะสำนวนที่ละหมาดญะนาซะห์นี่อันนี้เนี่ยไม่มีก็เป็นสำนวนเฉพาะก็ให้เอาสำนวนที่อ่านในตะชะฮุดนี่แหละมาอ่านศอลาวาตนบีในตะชะฮุดน่ะนะตักบีที่เหลือเนี่ยก็เป็นดุอาถ้าบอกว่ามากกว่า4ตักบีล่ะสมมุติ5ตักบีตักบีที่3ดุอา4ก็ดุอา5ก็ดุอาถ้าจะตักบีที่เหลือเนี่ยจาก3ไปนี่ก็เป็นดุอาไปนะครับให้เป็นดุอาก็แล้วแต่เป็นดุอาที่ขอให้กับผู้ตายให้ซาลามบางคนบอกอาจารย์บางอิหม่ามเนี่ยก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็เงียบไปเลยครั้งเดียวบางอิหม่ามนำละหมาดญะนาซะห์ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บางอิหม่ามก็2ครั้งได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดเหมือนยกมือมายกมืออ่ะนะไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันเอ้ยสลามเดียวใช้ไม่ได้เอ้ยทำไม2สลามเอ้ยต้อง2สลามเอ้ยทำไม2อ่ะต้อง1ไม่ต้องถกเถียงกันได้ทั้งนั้นนะครับจะให้สลามเดียวอิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราก็ทำตามอิหม่ามก็1ครั้งหรืออิหม่ามทำสองครั้งเราก็ทำตามได้ทั้งนั้นนะครับต่อมานะครับไม่อนุญาตที่จะละหมาดญะนาซะห์ให้กับคนกาเฟรแล้วก็ขอดุอาให้กับขอดุอาให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับเขาอันนี้ถือว่าฮารอมด้วยกับตัวบทที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็อิจมาหรือนักวิชาการเห็นตรงกันคนที่เป็นกาเฟรไม่อนุญาตตายเป็นสภาพที่เป็นกาเฟรไม่อนุญาตที่จะละหมาดให้ไม่อนุญาตให้ขอดุอาอัลเลาะห์ได้โปรดเมตตาเขาอัลเลาะห์ได้โปรดอภัยโทษให้เขาเขาตายในซากที่เป็นกาเฟรนี่ไม่ได้รับการอภัยโทษแล้วไม่ต้องขอส่วนคนที่ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมอาจจะมีบาปมีความผิดเป็นไปได้ที่อัลเลาะห์จะอภัยโทษให้เขาเราก็ทําหน้าที่ขอนะครับถ้าละหมาดญะนาซะห์เยอะได้ยิ่งดีถ้ามีคนมาร่วมละหมาดญะนาซะห์ยิ่งเยอะยิ่งดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนหนึ่งคนใดตายเนี่ยแล้วก็มีคนที่ละหมาดมาละหมาดเนี่ยถึง100คนเนี่ยทุกคนเนี่ยขอชะฟาอะห์ขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษขออัลเลาะห์เมตตาเขาเนี่ยอิลลาชุฟิอูฟีนอกจากว่าจะได้รับการชะฟาอะห์ช่วยเหลือตรงนี้บางรายงานบอกว่าอิลลากุฟิรละฮูเขาจะได้รับการอภัยโทษบางหะดีษบอกว่ามีคนมาร่วมละหมาดญะนาซะห์อัรบะอูนรอญุลัน40คนที่ไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อิลลาชัฟฟะอะฮุมุลลอฮุฟีฮินอกจากว่าอัลเลาะห์จะให้พวกเขานั้นได้ช่วยเหลือกับคนที่ตายแสดงว่าถ้ามีคนมาละหมาดญะนาซะห์ได้ยิ่งเยอะยิ่งดีโดยเฉพาะเป็นคนดีคนที่อยู่ในหลักการอย่างเงี้ยดียิ่งมากยิ่งดีนะครับต่อมาครับบอกไปแล้วว่าพยายามส่งเสริมให้มีซอฟเยอะๆประมาณ3ซอฟขึ้นไปพยายามจัดให้มัน3ซอฟขึ้นไปน่ะนะครับนะพยายามจัดให้มันได้3ซอฟขึ้นไปอย่างที่บอกถึงแม้ว่าอาจจะไม่เต็มอ่ะนะก็จัดให้มันได้3ซอฟขึ้นไปหรือ3แถวขึ้นไปสมมุติว่าโอ้อาจจะมีคนหนึ่งเสียแล้วก็ไม่มีญาติไม่มีใครรู้จักแล้วก็มาตายในมุกเกมแล้วเราก็ตายที่เราแล้วก็ไม่มีคนละหมาดให้ยกเว้นอิหม่ามคนนึงแล้วก็มะมูมคนนึงสมมุติมะมูมเนี่ยสมมุติว่ามีกัน2คนอย่างเงี้ยเคลียร์กันแล้วไปเจอมายาดเอารู้เอามันตายเป็นไปได้อ่ะนะถ้าอย่างงี้เนี่ยมะมูมเนี่ยยืนยังไงกับอิหม่ามมีอิหม่ามแล้วก็มีมะมูมอีกคนนึงเพราะว่ามีกัน2คนละหมาดญะนาซะห์สมมุติมะมูมให้ยืนยังไงยืนข้างขวาของอิหม่ามเหมือนละหมาดที่เป็นละหมาดญะมาอะห์ทั่วไปหรือละหมาดยืนข้างหลังถ้าเป็นละหมาดญะนาซะห์ให้มะมูมเนี่ยยืนข้างหลังอิหม่ามยืนคนเดียวนั่นแหละถ้าเป็นละหมาดญะนาซะห์นะถ้าเป็นละหมาดทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นฟัรดูเนี่ยมะมูมให้ยืนที่ไหนข้างขวาของอิหม่ามไม่ใช่ไปยืนคนเดียวข้างหลังนะให้ยืนข้างขวาของอิหม่าม
แต่ถ้าเป็นละหมาดจะนาซาเนี่ยถ้าเป็นคนเดียวนี่อ่ะสมมติว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงคนนึงก็จะไม่มาจัดซอฟคู่กับผู้ชายอีกคนนึงนะก็จะอิหม่ามแล้วก็มะมุมผู้ชาย1คนแล้วก็มะมุมผู้หญิง1คนเรียงกันไปอย่างนี้นะครับผู้หญิงละหมาดจะนาซาได้มั้ยเออมีบ้านเราบางที่เนี่ยไม่ให้ผู้หญิงหรือบอกเอ้ยผู้หญิงอย่าละหมาดจะนาซาหรือบางที่นี่ถึงก็ห้ามมีมั้ยบางที่มีใช่ป่ะจริงๆแล้วไม่มีตัวบทที่จะมาห้ามผู้หญิงละหมาดยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภรรยาของท่านนบีนะก็เคยละหมาดให้ซอบะคนอื่นในมัสยิดด้วยซ้ําบรรดาภรรยาท่านนบีเคยละหมาดจะนาซาให้กับซะอ์บ์นุอบีวะกอซึ่งเป็นซอฮาบะห์ฟิลมัสยิดในมัสยิดฉะนั้นไม่มีตัวบทมาห้ามที่จะผู้หญิงละหมาดจะนาซาเขาบอกเหตุผลมั้ยเขาบอกเหตุผลไหมว่าไม่ให้ผู้หญิงไม่น่าไม่ควรหรืออย่าไปละหมาดญะนาซะห์เขาบอกเหตุผลไหมมีไหมผมถามพี่น้องเผื่อจะเป็นข้อมูลไม่มีเหตุผลคืออย่ามาละหมาดแล้วกันไหมแค่นั้นเออการที่จะมาบอกว่าโดยหลักแล้วผู้หญิงเนี่ยเรื่องอิบาดะห์ผู้หญิงกับผู้ชายก็ปฏิบัติเหมือนกันโดยพื้นฐานนะยกเว้นว่าจะมีตัวบทว่าเออผู้ชายทำยังไงผู้หญิงยังไงอย่างเช่นละหมาดญะมาอะห์นี่ส่งเสริมให้ผู้ชายไปมัสยิดอ่ะผู้หญิงเนี่ยละหมาดฟัรดูอ่ะผู้หญิงก็ละหมาดที่บ้านอะไรที่มีตัวบทมาแยกว่าใครทําอันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าอันไหนไม่มีตัวบทโดยพื้นฐานผู้หญิงกับผู้ชายก็จะปฏิบัติเหมือนกันผู้ชายละหมาดฟัรดู5เวลาผู้หญิงก็5เวลามีละหมาดยามค่ำคืนอ่ะผู้หญิงก็ละหมาดยามค่ำคืนละหมาดดูฮาอ่ะผู้ชายผู้หญิงก็ละหมาดอย่างนี้เป็นต้นหลังอันละหมาดผู้ชายละหมาดผู้หญิงก็ละหมาดฉะนั้น3ผู้หญิงก็สามารถที่จะละหมาดญะนาซะห์ได้ไม่มีตัวบทที่จะมาห้ามในเรื่องดังกล่าวใครเหมาะสมที่จะเป็นอิหม่ามนำละหมาดญะนาซะห์มากที่สุดใครอ้าวอันดับแรกเลยอัลวาซีอันวาใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นอันนี้ลูกชายอันนี้เครือญาติอันคนนึงอันดับแรกคืออัลวาซีอันวาซีหมายถึงว่าคนที่คนตายหมายถึงตอนที่กำลังเป็นนะยังไม่ตายเพราะคนตายเนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วคนที่คนตายเนี่ยเขาสั่งเสียไว้ว่าให้ใครเป็นอิหม่ามนำละหมาดให้เขาอันนี้เหมาะสมที่สุดยกตัวอย่างเช่นคนตายบอกว่าถ้าฉันตายนะให้ลูกฉันคนเนี้ยคนโตใครก็แล้วกันเขาสั่งเสียว่าถ้าฉันตายอันนั้นแหละคนนั้นน่ะเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นอิหม่ามนำละหมาดรองลงมาก็คืออัลวาลีหรือตัวแทนของเขาวาลีคือผู้ปกครองถ้าไม่ฆ่าคนตายตอนเขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้สั่งเสียใครว่าให้เป็นอิหม่ามนำญะนาซะห์ให้กับเขาให้นะก็ให้คนที่เป็นผู้ปกครองซึ่งเข้าคำว่าในผู้ปกครองนี้ก็คืออิหม่ามมัสยิดนั้นถ้าไม่ฆ่าเขาไม่สั่งเสียใครนะแล้วเขามาละหมาดมัสยิดสมมติว่ามาละหมาดที่นี่คนเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดเขาก็ทำหน้าที่ถ้าเขาไม่สั่งเสียใครแต่ถ้าเขาสั่งเสียอันนั้นก็เหมาะสมที่สุดถ้าเขาไม่สั่งเสียใครอย่าบอกว่าญาติอย่างเดียวญาติแต่เขาไม่สั่งเสียอาจจะสั่งเสียบอกว่าแล้วตามคนที่สั่งเสียแต่ถ้าเขาไม่บอกใครก็คนที่เป็นอิหม่ามมัสยิดนั้นนะก็เขามีอำนาจมีหน้าที่เขาบอกเขาเป็นผู้ปกครองใช่ไหมล่ะก็เขานั้นก็เป็นอิหม่ามนำละหมาดนะครับแต่ถ้าไม่มีวาซีหรือว่าหมายถึงว่าเขาไม่ได้สั่งเสียใครแล้วก็อิหม่ามนี่ก็ไม่ได้มาสมมุติไม่ได้บอกใครไม่ได้แต่งตั้งก็ดูว่าใครเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่ว่าอักกอรออุฮุมลิกิตาบิลละอ่านกุรอานได้ดีที่สุดก็กลับไปดูหะดีษนบีคนที่เหมาะสมที่เป็นอิหม่ามมากที่สุดนบีอักกอรออุฮุมลิกิตาบิลละอ่านกุรอานได้ดีท่องจำได้เยอะอ่านกุรอานได้ชัดเจนถูกต้องปฏิบัติตามกุรอานอย่างเงี้ยเหมาะสมที่จะอันนี้รองลงมานะตามสเต็ปอย่างที่บอกไปรองลงมาก็คนที่รู้ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดถ้ามียานาซาหลายคนตายพร้อมๆกันเช่นสามีภรรยาลูกอีก2คนปั้งรถไฟทับทั้งคันไปหมดเลย4คนอินนาลิลละสามีภรรยาและลูกอีก2คน4ยานาซาทำยังไงพื้นฐานโดยหลักๆอนุญาตที่จะละหมาดยานาซาทีละคนทีละมะหยัดทีละมะหยัดไม่ใช่มะมูมเป็นร้อยทีละคนไม่ใช่ทีละมะหยัดทีละมะหยัดยกตัวอย่างเช่นมะหยัดพ่ออะละหมาดปุ๊บเสร็จยกไปมะหยัดที่2อ่ะภรรยาของผู้ตายเอา
ละหมาดอีกทีนึงยกไปอ้าวลูกชายมาที่เสียชีวิตอ้าวเสร็จไปอ้าวสมมติว่ามีลูกสาวอีกคนหนึ่งอ้าวละหมาดก็เท่ากับละหมาดแต่ละคนแต่ละคนไปแต่ละมายัดขณะเดียวกันก็อนุญาตที่จะละหมาดพร้อมเลย4มายัดแต่ถ้า4มายัดก็ดูมีชายมีหญิงมีเด็กเอาอย่างนี้ถ้ามีผู้ชายกับผู้หญิงให้ผู้ชายใกล้กับอิหม่ามมากที่สุดแล้วที่เหลือคอยเป็นผู้หญิงยกตัวอย่างเช่นมีมัยัดผู้ชาย2มีมัยัดผู้หญิง2เป็น4อิหม่ามยืนตรงนี้มัยัดที่ใกล้อิหม่ามมากที่สุดคือผู้ชายแล้วก็ผู้ชายและผู้หญิงผู้หญิงห่างออกไปนะถ้ามีผู้ชายมีผู้หญิงและมีเด็กที่เป็นเด็กผู้ชายก็เอาเด็กผู้ชายมาขั้นยกตัวอย่างเช่นมีผู้ใหญ่2มีเด็กผู้ชาย1และมีผู้หญิง2ผู้ชายผู้ชายแล้วก็เด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงถ้ามีเด็กผู้หญิงอ้าวไล่ก็ไปก็ถัดจากผู้หญิงไปอย่างนี้เป็นต้นให้ผู้ชายนั้นอยู่ใกล้อิหม่ามมากที่สุดแล้วก็ไล่ไปนะครับเพราะแน่นอนคนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดก็ต้องเป็นผู้ชายอิหม่ามนำละหมาดผู้ชายก็ให้ผู้ชายเนี่ยใกล้อิหม่ามมากที่สุดหมายถึงมัยยัดนะอนุญาตที่จะละหมาดยะนาซาที่มัสยิดได้ป่ะอาจารย์มาแปลกๆก็ฉันละหมาดยะนาซาทั้งชีวิตเนี่ยสู้เราตลอดทำไมมาแปลกๆอนุญาตที่จะละหมาดในมัสยิดได้แต่ที่ดีแล้วควรละหมาดยะนาซาในที่ที่จัดเตรียมไว้ก็คือไม่ใช่ตัวมัสยิดอย่างเช่นมัสยิดเนี่ยอาจจะมีข้างมัสยิดเนี่ยหรือลานตรงเนี้ยจัดให้เป็นที่ละหมาดยะนาซะห์พลามียะนาซะห์มาก็จะละหมาดตรงนี้ละหมาดตรงนี้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะดีกว่าแต่อนุญาตในมัสยิดมั้ยอนุญาตอนุญาตที่มัสยิดมีบางทัศนะบอกว่าให้ไม่ให้ละหมาดในมัสยิดเขาก็มองในมุมมองว่าอะไรครับบางทีเรื่องของมัยยัดอาจจะมีเรื่องอะไรน้ําอะไรที่มันออกมาอาจจะเปื้อนมัสยิดก็มีบางทัศนะแต่ที่บอกไปแล้วเนี่ยบรรดาภรรยาท่านนบีเนี่ยเคยละหมาดให้กับซัยยิดวะกอสเป็นซอบะห์ในมัสยิดก็เป็นการเช่นว่าอนุญาตแต่ที่ดีแล้วเนี่ยนะมีที่เฉพาะเนี่ยอันนี้จะดีกว่าที่เตรียมไว้นะที่เตรียมไว้เนี่ยอย่างเช่นสิ่งที่บอกว่าอนุญาตที่จะละหมาดในมัสยิดเนื่องจากท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับแล้วก่อนนะมีรายงานจากท่านหญิงไอชาได้กล่าวว่าขอสาบานต่อแล้วว่าท่านอุสลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดให้กับซุเฮนอิบนุบัยฎอและกับพี่น้องของเขาเนี่ยที่มัสยิดก็เป็นการเชื่อเห็นว่านบีก็เคยละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่อย่างที่บอกไปถ้ามีที่เตรียมไว้สำหรับเฉพาะยะนาซาและกะละหมาดที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับบอกไปแล้วว่าอนุญาตที่จะละหมาดตักบีรเกินจาก4ได้มี5มี6จนกระทั่งถึง9นี้อธิบายไปแล้วนะครับมีบางรายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตักบีรให้กับฮัมซะห์ฮัมซะห์คือลุงนบีที่เสียชีวิตในสงครามอุฮุดเนี่ยติสตักบีรอต9ตักบีรด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันพยายามเป็นประเด็นหรือว่ามัสอาลาที่นำเสนอกันท่านพี่น้องให้เรายกมือตักบีรตุลอิหร่อมในตักบีรตุลอิหร่อมหรือตักบีรครั้งแรกเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็บอกว่าส่วนที่เหลือก็อย่างที่บอกว่ายกใครจะยกก็ยกใครไม่ยกนี่เราก็ไม่ได้ตำหนิอะไรรุนแรงกันนะครับมีการปฏิบัติของซอฮาบะห์บ้างบางท่านในเรื่องการยกมือตรงนี้นะครับแต่ที่บอกว่าจากท่านนบีเนี่ยไม่ได้มีรายงานมานะครับไม่ได้มีการรายงานมาว่าหมายถึงว่าตักบีรที่เหลือนะครับแต่มีการปฏิบัติของซอฮาบะห์เหมือนกันอย่างเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาฝากประเด็นสุดท้ายแล้วกันถ้าไม่ทันอิหม่ามเคยไหมบางทีเนี่ยไปเพราะมีสีตักบีรปุ๊บโอ้ไม่ทันตักบีรแรกอิหม่ามอัลลอฮ์วักบัตเราไปทันอัลลอฮ์บัตที่สองอ่ะตักบีรที่สองอ่ะตักบีรแรกอิหม่ามเขาก็อ่านฟาติฮะใช่ป่ะตักบีรที่สองนี่เขาก็อ่านได้อ่านศอลาวาตเรามาทันสองของเขาแต่เป็นหนึ่งของเราเราก็อัลลอฮ์วักบัตเข้าไปเลยของเขาอ่านอะไรครับของเขาอ่านศอลาวาตนบีของเราอ่านฟาติฮะตักบีรที่สามเขาอ่านดูอาเราก็อ่านศอลาวาตเวลาที่สี่เขาให้สลามเราก็อ่านดูอาแล้วก็เราขาดไปหนึ่งตักบีรแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งตักบีรแล้วก็อันนี้ก็ดูด้วยนะว่ามัยยัดเนี่ยยังอยู่เพราะบางทียังอยู่ไม่ใช่หมายว่าลุกไปเองเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาก็ยกปุ๊บเลยถูกไหมพอเรายกปุ๊บเลยเนี่ยถ้าเราเนี่ย
กว่าจะมาอ่านบางทีเนี่ยมาหยัดไปแล้วนักจัดการก็เลยบอกโอเคถ้ามาหยัดเขายังไม่ยกเนี่ยอาจจะรอนิดนึงเนี่ยเราก็อ่านแต่ถ้าเขารีบยกเลยสมมุติเราก็ตักบีดไปเลยตักบีดไปเลยให้ครบ4หรือ5ก็ว่าไปนะครับแต่สุนนะของท่านนบีเนี่ยละหมาดเสร็จเนี่ยก็ยกได้เลยนะครับไม่ต้องมาอ่านไม่ต้องมาตั้งวงอะไรอ่านยาซงยาซีนกันอันนี้ไม่ใช่ไม่มีสุนนะนบีนะครับยกเลยแล้วก็เอาไปฝังแล้วก็ไปอ่านดูอาตัสบีดเนี่ยที่กูบูรนะครับอ่ะนี่คือเรื่องการละหมาดนะครับเป็นคำถามแล้วกันช่วงท้ายมีคำถามไหมมีคำถามไหมอะไรนะไม่หมายถึงว่ารวมทั้งหมดแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยให้มันได้3แถวขึ้นไปก็นั่นแหละยกตัวอย่างเช่นมีมะมุมอยู่9คนมะมุมอยู่9คนอันนี้ผู้ชายอย่างเดียวนะสมมุติอาจจะจัดผู้ชายสัก2แถวแถวละ5แถวละ4สมมุติแล้วผู้หญิงเขาก็มีอีกใช่ป่ะถ้าเขาอีกแถวนึงก็เท่าได้3แล้วถูกป่ะถึงแม้ว่ามันจะห่างไม่เป็นไรก็ถือว่าผู้หญิงเนี่ยละหมาดจะนาซามั้ยจะนาซามาหยัดเดียวกันป่ะคงไม่ได้เนียนมาหยัดอื่นใช่ป่ะแล้วก็ตามอิหม่ามคนเดียวกันใช่ป่ะนั่นแหละท่านเนี่ยละหมาดจะนาซาอันเดียวกันไม่ใช่โอ้มีม่านกั้นแล้วผู้หญิงเขาอยู่อีกส่วนนึงก็ห่างกันหน่อยอ้าวแล้วผู้หญิงนี่ละหมาดจะนาซาให้ใครก็มาหยัดนี่แหละนะครับก็มาหยัดนี่แหละมีคำถามอื่นมั้ยมี2มะหยัดอัลเลาะห์นี่ไม่ได้ฟังนี่ไม่ได้ฟังมีมากกว่า1มะหยัดเมื่อกี้อธิบายไปแล้วมีมากกว่า1มะหยัดจะละหมาดทีละมะหยัดทีละมะหยัดก็ได้หรือจะรวมเป็นชุดเลยก็ได้จะ5มะหยัด10มะหยัด20มะหยัดก็วางเรียงไปได้ทั้งนั้นนะครับได้ทั้งนั้นแต่เมื่อมะหยัดวางนี่อาจจะวางเท่ากันหรืออาจจะวางเหลื่อมก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีเรื่องของผู้หญิงมีผู้หญิงมีอะไรด้วยใช่ป่ะแต่ประเด็นเรื่องยืนที่ศีรษะแล้วยืนตรงกลางนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักหมายความว่าถ้าผู้ชายไปยืนตรงเอวของผู้หญิงเอ้ยถ้าผู้ชายไปยืนตรงเอวของผู้ชายผู้ชายต้องยืนตรงศีรษะใช่ป่ะถ้าไปยืนตรงกลางล่ะตรงเอวล่ะหรือผู้หญิงเนี่ยไปยืนศีรษะของผู้หญิงล่ะไม่มีปัญหาครับละหมาดซอใช้ได้หาซอนะครับถ้าไม่มีคำถามจะถามคำถามอะไรเยอะแยะไม่รู้ทั้งแปรงสีฟันเยอะแยะไปหมดเลยปิดหนังสือครับปิดเลยครับทุกคนเลยครับจะถามแล้วน่าจะได้สักถ้ายิ่งช้าคำถามยิ่งน้อยรางวัลก็น้อยตามถามนะครับยกมือครับไม่มีใครยกไม่มีใครยกกระถามเลยนะครับปิดหนังสือถ้าใครไม่ปิดเนี่ยผมไม่ถามนะครับยิ่งช้าก็ยิ่งเวจาตาแล้วเนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยรางวัลก็ยิ่งน้อยนะครับใครยกแรกๆนี่คำถามจะง่ายมากนะครับยกเลยครับคำถามจะง่ายมากอินชาอัลเลาะห์ตอบได้เลยยกเลยครับละหมาดคนตายภาษาอาหรับเรียกว่าละหมาดอะไรครับยานาซะห์รางวัลไปเลยครับอันไหนครับทีมงานช่วยจัดการนิดนึงคำถามต่อไปครับโต๊ะยกแล้วนะครับแล้วมาญะนาซะห์ถ้าคนตายเป็นผู้ชายเนี่ยอิหม่ามยืนตรงไหนและถ้ามาหยัดเป็นผู้หญิงเนี่ยยืนตรงไหนคนอื่นห้ามตอบนะครับถ้าคนอื่นตอบเนี่ยจะถือว่าฟาวล์นะครับไม่เอาคำถามนั้นยืนตรงไหนนะตรงกลางตรงสะโพกตรงเอวเอาอะไรก็ว่าไปเลยครับทีมงานจัดให้หน่อยคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับละหมาดไม่ต้องยืนครับนั่งเฉยรู้แล้วว่าใครละหมาดญะนาซะห์ที่มีงานรายงานเยอะและนบีทำเยอะเนี่ยมีกี่ตักบีร์4ตักบีร์เอาไปครับถามอีกนิดนึงได้ป่ะ4ตักบีร์เนี่ยทำมากกว่า4ได้ป่ะจนกระทั่งถึงเท่าไหร่โอเคโอ้โหนี่ฟังจริงอันนี้ฟังจริงนะครับตอบเป๊ะๆเลยนะครับคำถามต่อไปครับคนที่ยกแล้วไม่ต้องยกแล้วนะท่านนู้นป่ะครับข้างหลังนะครับ
ตักบีรแรกตักบีรที่2ตักบีรที่3ตักบีรแรก1 2 3เนี่ยอ่านอะไรหลังจากตักบีรแล้วครับตักบีรแรกอ่านอะไรครับฟาติฮาตักบีรที่2ครับซออะไรนะศอลาวาตนบีตักบีรที่3ครับอ่านดูอาดูอาก็ตามนี่แหละมีหลายดูอาว่าไปเฮ้ยคำถามจะหมดแล้วสิ ยังคำถามต่อไปอย่ามายกผมก็ถามนะเผื่อใครจะยกมีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่าอะไรที่นบีละหมาดให้เขาตอนที่มาลาอิกาหรือว่ายิบรีนเนี่ยมาลักมาบอกว่าเขาเสียชีวิตชื่อว่าอะไรแล้วนบีก็ละหมาดยานาซัยครับเป็นที่มาของการละหมาดกอเอฟอะไรชี้ชี้ข้างหลังเนี่ยใบให้แล้วนะลงท้ายด้วยชี้แล้วก็มีสองพยางข้างหน้าอย่าตอบนะยกมือแล้วจะให้ตอบถ้าตอบแล้วเดี๋ยวจะเสียคำถามไปเลยผิดก็ไม่เป็นไรนะครับยกยกครับยกแล้วจะให้ตอบต้องยกครับนายาชี้ถูกต้องครับต่อไปครับต่อไปละหมาดญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์นี่ให้สลามกี่ครั้งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งยกมืออย่าตอบอย่าตอบอย่าตอบใครยกมือก่อนอะไรนะ1หรือ2ก็ได้ถูกต้องครับ1หรือ2ก็ได้1ก็ได้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์หรือ2ครั้งก็ได้นะครับยกมือครับยกมือครับไม่ยกถ้าไม่ยกอย่างนี้เนี่ยแล้วเวลาผมถามเนี่ยอย่าตอบนะจนกว่าจะยกมือแล้วผมบอกว่าให้ตอบจะได้เป็นระเบียบอนุญาตให้ละหมาดญะนาซะห์หรือขอดุอาให้กับคนตายที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่เนี่ยเห็นป้าตอบอีกแล้วจะตอบทำไมฟาวนะครับฟาวไม่พอเราให้ยกมือก็ไม่ยอมยกพอเราถามแล้วก็ไม่ยอมยกอีกตอบเลยเสียรางวัลเองนะครับยกบ้างไม่ยกใช่ป่ะไม่ยกก็ถามนะไม่กล้ายกไม่เป็นไรถามก่อนละหมาดญะนาซะห์นี่มีคนมาละหมาดยิ่งเยอะยิ่งดีมีบางรายงานบอกเท่านี้และบางรายงานบอกเท่านี้บอกมาว่ามีรายงานที่บอกว่าเท่าไหร่บ้างยกมือที่ผมอ่านให้ฟังนะยกมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวนั่นโอเคครับมีรายงานที่บอกเท่าไหร่บ้างมี2รายงานที่ผมอ่านให้ฟังมีรายงานที่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่กับเท่าไหร่ครับฮะอะไรนะอันนี้ผมให้นะรายงานนี้100ได้อีมันมีอีกรายงานหนึ่งให้ตอบให้ถูกอีกเท่าไหร่ไม่ก็คนนั้นแหละถ้าน้องคนนั้นถ้าเขาตอบถูกก็เป็นคำถามเดียวกัน100กับเท่าไหร่นะ40ถูกต้องครับมีรายงานบางรายงานบอก100และบางรายงานบอก40มียกไหมมายกก็ถามไปเลยนะมีอีกป่ะดาวุฒมีอีกกี่รางวัลผมนี่ก็ถามใหญ่เลยนะมาดูรางวัลเลยอีก3รางวัลอินชาอัลลอฮ์พอดีอีก3รางวัลคำถามนี่ง่ายสุดๆเลยนะครับมายกนะมะมูมอ่ะควรจะจัดขั้นต่ำเนี่ยให้เป็นกี่แถวพึบเลยเห็นไหมบอกแล้วให้ยกก่อนที่จะถามเพราะมันง่ายไงแล้วมาพึบอย่างเงี้ยแล้วใครจะรู้อ่ะทีมงานก็ไม่รู้มือลงครับมือลงครับมือลงสามสามใครครับคนนู้นใช่ป่ะขี้หยาบน้ำเงินป่ะครับฟ้าป่ะเรียกคนนี้สามแถวถูกต้องครับ
ม่เขายกก่อนใช่ป่ะโอเคสามแถวนะครับอนุญาตยกเปล่าอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันยกนะครับน้ำเงินยกนะยกแล้วนะคนนู้นนะครับให้คนนู้นตอบคนเดียวนะครับอนุญาตให้ผู้หญิงละหมาดจนาซาได้หรือไม่ได้ไม่ได้ครับได้ไหมอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยละหมาดจนาซาได้ไหมได้ผมถามอีกนิดนึงไม่ถามแล้วไปเลย เพราะเขารู้สึกเสียวๆแล้วนะนะคำถามนี้ก็ไม่ยากอีกใครจะยกสุดท้ายแล้วเอาคนที่ยังไม่ตอบอะครับหมดพอดีหมดพอดีก็จบเวลาเท่านี้นะครับก็ใช้เวลากับพวกเราเรื่องเวลาเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.